สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับแต่ว่า Xshot ที่มาอยู่นี้นะครับไม่ใช่ Xshot Surf ไทยนะครับเป็น Server G นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวลูกซองนะครับที่คาดว่าน่าจะอัปเดตเข้า Server ไทยนะครับซึ่งอาจจะเติมครบ 5,999 บาทได้ถาวรมั้งหรือไม่ก็อาจจะมาเป็นในรูปแบบของเจมรูมนะครับคืออาจจะเป็น 8.5 นะครับถ้าเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับซึ่งปืนนี้นะครับก็เหมือนกับปืนนกเลยนะครับปืนนกที่เติม 6,000 นะครับลองไปดูในช่องผมนะครับผมลงรีวิวไว้อยู่นะครับที่คลิกขวาแล้วจะเป็นนกขึ้นมานะครับแต่เปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากปืนกลเป็นปืนลูกซองนะครับก็คืออัปเกรดได้5ขั้นนะครับผมก็คือเราซื้อไอเทมมาแหละเหมือนเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยเป็นปืนกลนะครับถ้าจะอัปเกรดให้เต็มช่องเราก็ซื้อไอเทมมาอัปให้มันเต็มนะครับผมซึ่งเซิร์ฟไทยก็ขายอยู่ที่ 2,000 GP นะครับชิ้นส่วนที่เอาไว้อัปเกรดนะครับแต่นี้มาเป็นในรูปแบบของลูกซองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนไหนนะครับแล้วก็จะมาในรูปแบบราคากี่บาทนะครับ 5,999 บาทหรือจะอยู่ในเจมรูมนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น8ดาวก็น่าจะเติมครบ 5,999 บาทนี่แหละนะครับซึ่งมันก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับมันก็สกิลที่เหมือนกันกับปืนนกนะครับก็คือกดคลิกขวามันจะเป็นนกใช่ไหมแล้วก็ช่วยยิงนะครับเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวเราจะมาอ่านคุณสมบัตินะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยก่อนนะครับเดี๋ยวได้มารีวิวให้ดูในเซิร์ฟไทยนะครับว่ามันแตกต่างจากเซิร์ฟจีนยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหเสียงเกมโคตรดังเลยแป๊บนึงเอาปิดเสียงเกมได้ไหมเอาเป็นไรวะโอ้ยตายเลยนะครับไม่เป็นไรเสียงเกมก็ยังดังอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลดในโปรแกรมนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาของปืนเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไงสวยไหมล่ะนี่เป็นงี้เลยนะครับเป็นเวลายิงก็แบบลูกซอง EX อ่ะนะเหมือนลูกซองสีเขียวที่เติมครบ 6,000 เลยนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับที่เขาบอกว่ามันบั๊กยิงหัวแตกอ่ะครับเวลาเล่นบอมแมทเป็นอย่างนี้เลยนะครับคลิกขวาทำได้ได้นี่ก็ปล่อยเนี่ยครับเป็นนกเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนกระสุนใหม่ด้วยเป็นแบบดาวหางหรือเปล่าหรือเป็นแบบเดิมก็ไม่รู้นะครับของเรามันจะเป็นนกใช่ป่ะเซิร์ฟไทยเราอ่ะอันเก่าอ่ะปืนกล 6,000 ใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นนกเป็นสีเขียวนะครับโอ้อันนี้ชาร์จได้ด้วยไม่เคยเห็นนะเนี่ยโอ้ทุบได้ด้วยโอ้ยก็แรงเนี่ยมาลองยิงดีกว่านะครับดาเมจอยู่ที่42นะครับคูณ4นะอันนี้หมดเฟียนะครับสกิลก็สกิลเหมือนกับน้ำแข็งนั่นแหละเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงรู้มันดีกว่าหรือเปล่าเปลี่ยนลูกก่อนมีสกิลกดแซนด้วยบักกระสุนไม่จำกัดก็ได้เนี่ยทุบๆเอาเหมือนมีหอกอะแต่ว่าเซิร์ฟจีนี้มันวิ่งช้านะมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟไทยเราหรอกนี่มีมงกุฎนี่มีมงกุฎบักวิ่งนะแต่นี่มันเซิร์ฟจีนไงมันเลยวิ่งช้ามันไม่เหมือนเซิร์ฟไทยไงของวิ่งโคตรเร็วเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะดูเหมือนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับตรงเป้ากลางหน้าจอมันจะมีหลอดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจโอเครู้แล้วรู้แล้วหลอดด้านขวาคือกระสุนนะครับถ้าเรายิงจนใกล้จะหมดมันก็จะเหลือน้อยพอเราเติมกระสุนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นป่ะส่วนสีเขียวผมไม่แน่ใจลองคลิกขวาดูคลิกขวาหลอดสีเขียวจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรมันเพิ่มขึ้นเพิ่มลงนะแต่ถ้าที่สังเกตเนี่ยหลอดสีเขียวมันจะลดลงต่อเมื่อผมโดนโจมตีนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มแล้วนะเสกมาช่วยยิงมี4ตัวนะครับดูซิว่าจะเคลียร์หมดเปล่าโอ้ยแต่ตัวใหญ่น่าจะอึดอยากรู้ว่าเต็มหลอดเป็นไง
ไอ้มีระเบิดน้ำแข็งนะรู้สึกว่าเซิร์ฟจีนนี่มอนปล่อยออกมาน้อยมากเนี่ยไม่เหมือนเซิร์ฟไทยปล่อยมาโคตรเยอะเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเอฟเฟกต์เหรอรู้สึกว่าเซิร์ฟจีนนี่มันลื่นนะเวลาเล่นนะลื่นมากเลยไม่เหมือนเซิร์ฟไทยแต่ว่าเรื่องปิงเนี่ยมันก็เยอะหน่อยนะแต่ก็เล่นรู้เรื่องอ่ะมันไม่ได้ปิงแบบว้าวๆแบบเซิร์ฟไทยแค่96ก็เล่นไม่รู้เรื่องนะปิงลื่นด้วยดูจากเฟรมเรทซ้ายบนเนี่ยรู้สึกว่า X shot เนี่ยเฟรมเรทมันจะตันอยู่ที่90นะครับไปไปเดี๋ยวรอบอสที่15ออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดสอบด่านอื่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะอันนี้รอบที่14แล้วผมอาจจะรีวิวไม่หมดทุกด่านหรอกนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเอาเท่าที่แบบว่าจำเป็นก็พอนะครับอันนี้มาในโหมดเฟียก่อนเป็นเฟียยากนะมาบอสออกมาแล้วยิงทะลุไหมไม่ยิงทะลุด้านหลังป่ะไม่น่าจะทะลุมั้งไม่น่าจะทะลุด้านหลังนะครับปล่อยเชื่อยิงผ่านการเลยโหก็แรงนะเนี่ยไอ้ที่เราปล่อยมามันก็ยิงแรงกันนะเนี่ยบอกเลยเชื่อยิงอ่ะเชื่อยิงเชื่อยิงทำงานหน่อยทำงานหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับในโหมดเฟียยากนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบด่านอื่นกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในประตูผี3นะครับแต่ว่าเกมมันก็ดำเนินได้ไปครึ่งทางแล้วแหละนะครับมาลองยิงดูดาเมจอยู่ที่41นะครับหลบหลบโอ้หลบไม่พ้นตายเลยโอ้โอ้โอ้ไปถอย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 เปลี่ยนตัวช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนอุ้ยโอ้โหตายเลยรู้สึกว่าเซิร์ฟจีนนี่มันดีอย่างหนึ่งนะคือเราสามารถหาของถาวรนะครับพวก8ดาวได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับภายในเกมนะครับโอ้ยพ้นไหมเนี่ยไม่พ้นเลยนะครับเนี่ยพวกของถาวรพวกเนี้ยหาจากกิจกรรมในเกมทั้งนั้นเนี่ยลงด่านพวกเนี้ยมันก็ได้ถาวรนะเซิร์ฟนี้เขาแจกหนักดีเซิร์ฟไทยก็เติมเติมเอากว่าจะได้มาก็เติมเติมเอาแหละนะครับเดี๋ยวเรายิงเสาโอเคได้ละครับยิงครับยิงครับยิงครับบวกครับบวกครับโอ้ยมันมาแล้วมาโอ้ยตายเลยตายอย่างเดียวเลยฮะช่วยยิงหน่อยทำงานอันนี้ซูมจากคัมภีร์เนี่ยลูกตุ้มตัวนี้เห็นเจ้าของไอเดียบอกว่าแรงกว่าหอกกว่าขวาเซิร์ฟไทยเราอีกนะครับเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับว่าจะแรงจริงเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไปยิงเสายิงจากระยะไกลมันโดนปะเนี่ยโดนปะวะต้องให้เพื่อนเราเข้าไปยิงโอเคเรียบร้อยโอ้ยอยากปล่อยนกบ้างอ่ะโอ้โอ้ช่วยผมก่อนช่วยผมก่อนฮัลโหลโอ้ยหลบ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 ไปอ๋อหลบพ้นแดดมันตามผมแล้วเอาเลยยิงให้มันตายไปเลยมันกดยิงค้างแล้วเปลี่ยนกระสุนให้แบบออโต้ไม่ได้ไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเลยใครโดนผมโดนใช่ไหมโดนอีกแล้วช่วยผมก่อนเห็นลูกแป๊บมันตามผมเดียวแล้วตอนเนี้ยเอ้ยได้ด้วยโอ้ได้ด้วยอ่ะ
ป่ะไปสเตจต่อไปดีกว่ามาแล้วประตูไหนประตูนี้ใช่ไหมได้ไปเลยลูกตุ่มเลยก็ไม่รู้สวยจังชาร์จได้ด้วยพอทุบก็ปล่อยออลากมาเขาชอบอะผมว่ามันสวยดีนะสวยมากเลยนี่ก็จูงวัวนะครับผมเปลี่ยนลุคคนไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าวัวนี่แหละใครจะจูงผมไม่จูงแล้วกันไปดีกว่าถือหนังสติ๊กแล้ววิ่งไวนะเพิ่มนิดนึงเล็กน้อยไปนกไปเลยที่ไหนวะไปนั่นแหละโอ้โหเอ้ยนี่มันลูกซอง 8.5 นี่หว่าเนี่ยมันลูกซอง 8.5 มันไม่ใช่ลูกซอง8ดาวน่าจะมาในรูปแบบของเจมรูมแหละนะครับถ้ามันจะเป็น 8.5 นะครับอันนี้มัน 8.5 ดาวนะดูตรงมุมขวาล่างดูหน้าล็อบบี้ผมดูไม่ออกจริงๆนะเนี่ยต้องมาดูในห้องจะดูออกเห็นป่ะผมสลับหนังสติ๊ก8ดาวพอใช้ลูกซองเป็น 8.5 เอ๊ะหรือมันคือ8ดาววะมันแค่เปลี่ยนสีนี่หว่าผมไม่แน่ใจผมไม่เข้าใจกับระบบเซิร์ฟจีนซะเท่าไหร่นะครับมึนๆงงๆบ้างอ่ะใครที่พอรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับ อย่าด่าเลยอันนี้ไม่รู้จริงมาเราลุยกันต่อลุยมันช้ามากเลยนะวัวกว่าจะมาถึงนี่ช้ามากหาอะไรเล่นดีเหยียบกลับระเบิดเล่นดีกว่าเหยียบได้ปะวะบึ้มตัวเองเลยโอ้ยแม่งตายแล้วระหว่างรอไม่มาแล้วมาแล้วมีแต่ผมยิงคนเดียวเลยเพื่อนเราไม่ช่วยเลยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนี่ดีนะผมมีตัวช่วยเอาไปเลยจัดการไปแต่ลูกซอง 8.5 ก็ยังไอ้นี่อยู่ป่ะเหยียบกับระเบิดอยากบินคนไทยบินได้อื้มเปิดน้ำแข็งดาเมจคูณ2มั้ยไม่ดาเมจคูณ2ว่ะแจ๋วเลยแจ๋วแจ๋วเฮ้ยหมาโดนหมากัดโอ้ตายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นระเบิดแฟตเหรอน่าจะระเบิดแฟตโอ้โหระเบิดแฟตมันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยมองไม่เห็นมันเกิดทางหน้าใช่ไหมอันนี้ยิงแรงไปเนี่ยทุกคนขึ้นไปทำอะไรกันหรือว่าข้างบนมีของดีมีระเบิดรีโมทด้วยสีเขียวช้ามากเลยด่านนี้คือแบบว่ากินเวลาสุดๆเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะด่านนี้กินเวลามากติดมาแล้วมาตัวช่วยเราไปเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้เป็นงานไปต่อครับไปกันต่อครับไปกันต่อต่อไปข้างบนใช่ไหมเราลูกตุ้มเนี่ยทุบดูมันเป็นยังไงช้ามากเลยเลยเฮ้อยากยิงบอสเล่นแป๊บเดียวแต้มโหจะนำแล้วอ่ะทำไงให้นำวะเร็วหาอะไรทำเล่นไปก่อนเนี่ยพอชาร์จเต็มเนี่ยมีแสงขึ้นตรงหน้าจอไอ้เหี้ยมาละ
ฮะตัวช่วยของผมไปเลยไปต่อที่2แล้วรวดเร็วนำอย่างรวดเร็วนะครับปล่อยขึ้นมาสวยเชียวใครมีวะเนี่ยมันจะหมดไหมมันจะหมดไปเองไหมชุดโคตรสวยโผล่มายังโผล่มายังมันเกิดแถวๆข้างหลังใช่ไหมรอหรือว่ามันเข้าประตูแล้วผ่านได้เลยวะไปจัดการเลยพวกบอกเลยหมดยังหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งไปเซฟไว้ก่อนเดี๋ยววะดักรอตรงหน้าประตูเลยเซฟตี้เฟิร์สครับปลอดภัยไว้ก่อนโอเคบอสแล้วถึงตาของบอสแล้วนะครับมันบักเข้ากำแพงเต็มเนี่ยโอ้ยบอสวิ่งไวมากโอ้โหเราใช้สกิลของปืนเนี่ยช่วยเรายิงเดี๋ยวลูกแป๊บเดี๋ยวลูกหมดโอ้ยทำไมตามแต่ผมเนี่ยตามคนอื่นได้ไหมโลตามแต่เราอะ เฮ้ยเราก็มีไอเทมรองเท้านี่ว่ะเก็บเด็กได้วิ่งไวได้วิ่งหนีมันได้หน่อยยิงรัวมากเลยอ่ะโอ้โหยิงรัวจัดโอ้ยยิงไม่เข้าเลยเป็นไรวะระเบิดน้ำแข็งไปกินดาเมจได้คูณ2เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนร่างใช่ไหมเลือด70เนี่ยยังไม่เปลี่ยนร่างอีกประมาณเท่าไหร่วะ50เหรอหรือว่าต้องรอหมดหลอดนี้ก่อนมันถึงจะเปลี่ยนร่างโอ้อันนี้เล่นระดับง่ายหรือยากเนี่ยไม่แน่ใจเลย แต่ผมก็จะตายเนี่ยโอ้เก็บมายิงรัวเลยไปเปลี่ยนลูกเร็วกดชุบรัวบอกเลย โอ้ยวิ่งไวมากเลยโอ้ยโดนไหมไม่โดนได้อยู่ใช้สกิลแม่งเลยล็อกมันไว้โอ้ยวิ่งช้าเลยอืดเลยมันใกล้ตายแล้วแหละอีกนิดนึงเกือบตายแล้วปล่อยมันตายไปดีกว่าอุ้ยโอ้ยเอ๊ะทำไมเลือดผมเพิ่มวะเนี่ยอยู่ดีเลือดก็เพิ่มงงเลย เอ๊ะเวลาลูกซอง 8.5 หล่นเวลาเราตายลูกซอง 8.5 มันหล่นเนี่ยเร็วช่วยกันมันใกล้จะตายแล้วแหละมันเป็นลูกซอง8ดาวหรือ 8.5 ก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าขึ้นสีแดงน่าจะ 8.5 แหละมั้งคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยจริงๆดีกว่าว่า
มันจะ8ดาวหรือ 8.5 ดาวแล้วมันจะขายในรูปแบบโปรโมชั่นหรือว่าเจมรูมมาดูกันอันนี้เดามั่วๆไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอัพแหละขอได้ไหมขอปิดท้ายขอโอ้โหไม่ได้คนอื่นได้ไงต่อผ่านไหมยังต้องมีเข้าไปเก็บไม่มีเข้าไปเก็บเหรียญเนาะนึกว่าจะมีเข้าไปเก็บเหรียญอะไรเงี้ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับน้องนาย1999นะครับเจ้าของ ID นะครับที่เอา ID มาให้ผมรีวิวปืนกระบอกนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม